พระธรรมเทศนาการอุโบสถในจตุสาธุลักขณกถาว่าด้วยเรื่องลักษณะของความดีสี่ระดับแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงในวันอุโบสถที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2566ณพระอุโบสถวัดปากน้ำนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทักขังฆาตังสาธุสังวิพัฒชันจะโภชนังอาหาโสอัตราเพสุอัตถพยาปติอัพยโทติอีณบัดนี้จากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในจตุสาธุรักขณกถากล่าวพรรณนาถึงเรื่องลักษณะของความดีสี่ระดับตามนัยยะพระบาลีในอินทรียชาดกชาดกขุตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีส่วนธรรมสวนมัยแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาร่วมประชุมกันในสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งสุกปักเป็นวันพระแห่งกาลปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวนมัยบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้เจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้คือคุณพ่อนิคมแม่ประทินนาเอกคุณพ่อนิคมแม่ประทินนาเอกเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้พระสงฆ์สมณีญาติโยมร่วมอนุโมทนากับคุณพ่อนิคมคุณแม่ประทินนาเอกซึ่งเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลายในช่วงระหว่างนี้เราจะเห็นเพิ่งผ่านการเลือกตั้งการเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจจะมี
ผู้บริหารประเทศคนเก่าหรือคนใหม่อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างๆคนเก่าก็บางคนก็ได้รับเลือกกลับมาคนเก่าบางคนก็หายไปคนใหม่บางคนก็กลับก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ก็เยอะแยะไปทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงตามหลักของอนิจจังในชีวิตของคนเราเนี่ยเราอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเปลี่ยนแปลงไปเสมอทุกขังควบคุมไม่ได้นะทุกขังอยู่กับที่ไม่ได้อนัตตาไม่สามารถจะบังคับบัญชามันได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางครั้งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็เกิดความดีอกดีใจบางครั้งจนมัวเมาจนลืมตัวแต่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความเสียอกเสียใจนะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลกระทบต่อชีวิตของคนเราโดยทั่วไปสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความสุขสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักธรรมต่างๆที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้คนเรานั้นสามารถมีภูมิคุ้มกันป้องกันสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบชีวิตของเราให้ความสุขมันลดน้อยลงไปหรือให้ความสุขมันหายไปหรือให้ความทุกข์มันเข้ามาสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นภูมิคุ้มกันได้ก็คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ญาติโยมได้มีโอกาสเข้ามาวันพระมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นการเปิดดวงปัญญาของเราถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถจะมองชีวิตสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเมื่อเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดแสงสว่างเรานำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติธรรมะก็จะเป็นประโยชน์แก่เราแต่หากการฟังเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต่อยอดไปสู่การประพฤติปฏิบัติการฟังการศึกษาการอ่านก็ไม่ต่างอะไรกับการอ่านฉลากยาหรือท่องฉลากยาอ่านได้หมดเข้าใจได้หมดแต่ไม่กินยาไม่ทานยาโรคก็ไม่หายนะเพราะฉะนั้นโรคจะหายได้ต้องอยู่ที่การอ่านฉลากยารู้สรรพคุณของมันแล้วแล้วก็ทานยาด้วยโรคมันจึงจะหายในพระบาลีที่ได้ยกในวันนี้เป็นการยกเรื่องของความดีเชื่อเหลือเกินว่าพูดถึงความดีใครก็ชอบเวลาเราคบหาสมาคมกับใครเราก็อยากคบกับคนดีไม่อยากคบคนชั่วเพราะคนดีนั้นจะนำสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตของเราตรงกันข้ามกับคนพาลหรือคนที่ไม่ดีจะนำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเข้ามาในชีวิตของเราพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นมงคลชีวิตไว้ในข้อต้นๆเลยว่าอเสวนาจะพารานังปันดีตานันจะเสวนาการไม่คบคนพาลคือคนไม่ดีกับการคบบัณฑิตคือคนดีนั้นเป็นมงคลชีวิตของเรานะเพราะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นรุ่งอรุณแห่งความสว่างสวยของชีวิตของคนเราคบคนผิดคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคบคนดีคราวนี้ความดีที่อยากจะยกมาพูดในวันนี้ตามพระบาลีนั้นเป็นความดีโดยทั่วๆไปมันไม่ใช่เป็นความดีความชั่วในความรู้สึกคนทั่วไปแต่เป็นความดีระดับของความดีที่ใครสามารถประพฤติปฏิบัติได้แล้วจัดได้ว่าเป็นความดีอาจจะเป็นความดีในทางคดีโลกก็ได้ความดีในที่นี้เป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรก็เป็นความดีความการแบ่งปันก็เป็นความดีการได้อะไรแล้วไม่มัวเมาก็เป็นความดี
การประสบความเสื่อมความวิบัติแล้วสามารถที่จะนิ่งได้ไม่หวั่นไหวได้ก็เป็นความดีสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าทักขังข้าปตังสาธุสังวิพัฒชันจักสังวิพัฒชันจักโภชนันอาหาโสอัทลาเพสุอัฏฐพยาปติอัพยโถแปลความเป็นภาษาไทยว่าทักขังข้าปตังสาธุสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้อยู่ครองเรือนความขยันเป็นความดีชั้นต้นสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้อยู่ครองเรือนนั้นความขยันหมั่นเพียรเป็นความดีชั้นต้นสังวิพัฒชันจากโภชนังได้โภชนาหารแล้วรู้จักแบ่งปันเป็นความดีชั้นสองได้โภชนาหารแล้วรู้จักแบ่งปันเป็นความดีชั้นสองอาหาโสอัทลาเพสุเมื่อได้ลาภยศอะไรแล้วไม่หลงละเลงเป็นความดีชั้นสามเมื่อได้ลาภยศอะไรแล้วไม่หลงละเลงหรือไม่มัวเมาเป็นความดีชั้นสามอัฏฐพยาปติอัพยโถเมื่อลาภยศเสื่อมไปไม่ลำบากใจหรือไม่เศร้าโศกเสียใจเป็นความดีชั้นสี่เมื่อลาภยศอะไรเสื่อมเสียไปไม่ลำบากใจหรือไม่เศร้าโศกเสียใจเป็นความดีชั้นสี่นะวันนี้พูดถึงความดีสี่ระดับญาติโยมกำหนดอย่างแรกคือความขยันสำหรับคฤหัสถ์นั้นความขยันเป็นความดีชั้นต้นเลยญาติโยมกำหนดนะนี่ความดีชั้นต้นก็คือความขยันหมั่นเพียรชั้นที่สองการรู้จักแบ่งปันเนี่ยเป็นความดีชั้นที่สองการได้อะไรมาแล้วไม่มัวเมาไม่หลงละเลยเป็นความดีชั้นสามการประสบความเสื่อมความวิบัติแล้วไม่เสียอกเสียใจเป็นความดีชั้นสี่ทั้ง4อย่างที่อาตมาภาพยกมาพูดเนี่ยเจตนาเพื่อจะอะไรเพื่อจะให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้กำหนดสัก2เรื่องประเด็นที่1เพื่อให้รู้จักลักษณะของคนดีอย่างที่2ก็คือเพื่อจะได้รู้จักตรวจวัดความดีในตัวของเราเพื่อให้รู้จากลักษณะของคนดีว่าคนดีเขาเป็นยังไงแล้วก็เพื่อจะได้ตรวจความดีในตัวของเราว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้คือเป้าหมายที่อยากจะนำมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังซึ่งหากเรานำมาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยหรือตั้งใจฟังจริงๆก็อาจจะได้แง่คิดไปปรับปรุงชีวิตของเราไปสร้างมุมมองชีวิตของเรานั้นมันจะได้เกิดความทุกข์น้อยลงมันจะได้เกิดความสุขมากยิ่งขึ้นประการแรกทักขังข้าปตังสาธุสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้อยู่ของเรือนความขยันเป็นความดีชั้นต้นความขยันเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนต้องการคนเราทุกคนปรารถนาใครขยันเนี่ยเราก็ชอบนะใครขยันเรียนหนังสือขยันทำหน้าที่การงานขยันทำนู่นทำนี้เราชอบตอนนั้นแหละเวลาจะมอบหมายงานให้ใครทำเนี่ยหาคนขยันแต่ตรงกันข้ามคนขี้เกียจนี่ไม่มีใครอยากจะเจอไม่มีใครอยากจะพบนะอาตมภาพเนี่ยไปเรียนหนังสือที่วัดสองพี่น้องเมื่อปี40กว่าปีที่แล้ว2521สมัยนั้นเจ้าว่าก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดป่าไหลองค์ที่สร้างพระแกะสลักหน้าผาใหญ่ที่สุดในโลกที่อำเภออู่ทองเขาทำเทียม
สมัยนั้นท่านเป็นพระสิรินันทเมธีเป็นเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเป็นเจ้าวาดวัดสองพี่น้องวัดสองพี่น้องก็คือวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดของเราเนี่ยบวชนะเป็นชาติภูมิของหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบวชที่นั่นชาติภูมิก็อยู่ที่นั่นหรือแม้แต่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ก็คือสังฆราชป่าวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามซึ่งเป็นหลานของหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งเคยมารักษาการเจ้าวาดวัดปากน้ำก็เป็นคนที่อยู่วัดบวชที่วัดสองพี่น้องเช่นเดียวกันสมัยนั้นเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลหลวงพ่อสะอิ่งเนี่ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านก็จะมีคำขวัญให้วัดต่างๆในเขตอำเภอสองพี่น้องเนี่ยติดป้ายเป็นสโลแกนนะเป็นสโลแกนอาตมาภาพนำมาพูดเรื่อยนะนะญาติโยมที่มาประจำก็คงจำได้ท่านบอกว่าไม้เช็ดก้นดีกว่าคนขี้เกียจคนขี้เกียจเป็นเสนียดสังคมนะไม้เช็ดก้นดีกว่าคนขี้เกียจคนขี้เกียจเป็นเสนียดสังคมรุ่นหลังนี่ไม่รู้เรื่องแล้วนะอาตมาภาพต้องพูดให้มันได้อารมณ์ให้มันรู้สึกมันถึงนะถ้าไปแปลงเป็นกระดาษชำระอะไรไม่ได้อรรถรสต้องเอาตามที่ท่านพูดถ้ายุคสมัยอาตมาภาพจะ60หรือ50เนี่ยก็ยังทันอยู่ทันไม้ที่จะใช้นะสมัยก่อนห้องน้ำห้องท่าห้องส้วมมันไม่มีเพราะฉะนั้นท่านเปรียบเทียบว่าไม้ชำระเนี่ยนะมันมีค่ากว่าคนขี้เกียจคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนมันก็รกทั้งนั้นแหละอยู่บ้านก็รกบ้านอยู่เมืองก็รกเมืองนะอยู่วัดก็รกวัดอีกนั่นสมณเณรนะต้องขยันเรียนหนังสือนะมันขี้เกียจไม่ได้นะถ้าขี้เกียจก็รกวัดเฉยๆมันมีค่าต่ำกว่ากระดาษที่ทิชชู่อีกนะกระดาษชำระอีกนี่หลวงพ่อสายอิงท่านเปรียบเทียบไว้เห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนต้องมีความขยันโดยเฉพาะคนที่ครองบ้านของคนที่อยู่ครองบ้านครองเรือนเนี่ยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยความขยันนี่สำคัญมากถ้าขี้เกียจไม่ได้เพราะอะไรเราต้องหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้ามัวขี้เกียจอยู่เนี่ยแล้วเงินทองมันจะมาจากไหนมันเกิดไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่จะเกิดทำให้เกิดเงินทองคืออะไรความขยันหมั่นเพียรเทวดาเคยถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากิงสุวินทเตทนังคนเราจะหาทรัพย์ได้อย่างไรเทวดาสงสัยจะหาทรัพย์ได้ยังไงเพราะทรัพย์มันมีความสำคัญทำยังไงจะหาทรัพย์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบคำถามเทวดาว่าอย่างไรปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนมีความขยันหมั่นเพียรเอาธุระทำงานให้เหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้ทรัพย์ในที่นี้ทั้งโลกียทรัพย์ทั้งอริยทรัพย์ต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้นโดยเฉพาะคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยความขยันหมั่นเพียรจะทำให้เราหาทรัพย์สินเงินทองได้ประกอบอาชีพพอมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถแปลงเป็นปัจจัย4เป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอาหารการกินเป็นยารักษาไข้เพราะฉะนั้นความขยันเป็นที่มาของการได้ทรัพย์สินเงินทองพอมีเงินทองทำอะไรอ่ะทำให้ชีวิตกินอิ่มนอนก็อุ่นทุนก็มีหนี้ก็หมดกินอิ่มนอนอุ่นทุนมีหนี้หมดเกิดมาจากมีทรัพย์เกิดมาจากไหนเกิดจากความขยันหมั่นเพียรนะหรือแม้แต่เรียนทรัพย์วิชาความรู้ต่างๆก็ตามมรรคผลนิพพานก็ตามบุญกุศลบุญบารมีต่างๆก็ตามต้องขยันเท่านั้นพระคุณเจ้าที่มา
บวชแม้ช่วงระยะสั้นๆต้องอาศัยความวิริยะความเพียรต่อสู้กับกิเลสทางใจเคยสะดวกสบายต้องอาศัยความวิริยะพลังของความเพียรพลังของความหมั่นญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมวันนี้ฝนมันก็ตกหนักนะแค่เมื่อกี้อาตมาภาพออกไปเข้าห้องน้ำหน่อยเดียวจะมาไม่ได้จะไม่มีร่มฝนมันหนักนะแต่ญาติโยมมาเพราะอาศัยความเพียรมีวิริยะบารมีมีความเพียรเพื่อจะมหาอริยทรัพย์ก็คือบุญกุศลคุณงามความดีแล้วก็ได้แสงสว่างแสงธรรมไปเพื่อจะนำชีวิตให้มีความสุขความเจริญนี่ความขยันนะเป็นความเพียรชั้นต้นเลยคฤหัสถ์ก็ตามพระเนนก็ตามก็ต้องมีเท่านั้นแหละโดยเฉพาะคฤหัสถ์นี่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นความเพียรโดยปกติทั่วไปเนี่ยใครขยันนั่นดีเท่านั้นแหละแต่มันจะมียุคเดียวแค่นั้นแหละที่ความรู้สึกของคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปยุคไหนยุคโควิดปี2563-64เนี่ยราชการอยากให้คนอยู่บ้านอยากให้คนเป็นคนขี้เกียจอยากให้นอนอยู่เฉยๆไม่ต้องออกไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นในช่วงสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยใครเกิดขยันออกไปนอกบ้านนอกช่องเนี่ยกลายเป็นคนเลวนะใช่ไหมความรู้สึกของคนทั่วไปกลายเป็นคนเลวมันยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะแต่ใครนอนอยู่บ้านดูโทรศัพท์เล่นอะไรต่างๆได้ไม่ออกไปนอกบ้านเนี่ยกลายเป็นคนดีทั้งนั้นบางยุคบางสมัยความขี้เกียจกลายเป็นความดีไปได้นะนี่ยุคโควิดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่แท้ที่จริงความเพียรความขยันนั้นดีทั้งนั้นนะความดีชั้นต้นต้องมีความขยันญาติโยมจำสโลแกนไว้เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจสมณเณรจำสโลแกนไว้ไม้เช็ดก้นดีกว่าคนขี้เกียจคนขี้เกียจเป็นเสน่ห์สังคมเราอยากเป็นเสน่ห์ของสังคมหรืออยากเป็นเสนียดของสังคมล่ะเลือกเอามีทางเลือก2ทางแค่นี้จะเป็นเสน่ห์หรือเป็นเสนียดความดีชั้นที่2สังวิพัฒชันจะโภชนังได้โภชนาหารได้โภชนะแล้วรู้จักแบ่งปันเป็นความดีชั้น2ความขยันหมั่นเพียรทำให้เรามีทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องส่วนตัวแต่การมีเงินมีทองมีทรัพย์มีอาหารการกินต่างๆแล้วรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันเห็นคนอื่นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเห็นคนอื่นต้องการความช่วยเหลือเห็นคนอื่นยังขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้มีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละสิ่งที่ตัวเองมีจะเป็นอาหารก็ตามเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ตามยุงยารักษาไข้ก็ตามหรือแม้แต่การแบ่งปันคำแนะนำคำสั่งสอนอะไรต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นความดีที่สูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งเป็นความดีชั้นสองนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องถามตัวเองว่าในชีวิตของเราเนี่ยเคยแบ่งปันให้ใครไหมนะถ้าเราแบ่งปันให้ใครเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสุขโดยเฉพาะการแบ่งปันการแบ่งให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมีความสุขเหมือนพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกเพื่อให้ลูกมีความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนยิ่งให้ยิ่งลูกมีความสุข
ตัวเองก็สุขไปด้วยให้แล้วมีความสุขนะตรงกันข้ามกับการให้ที่ต้องการสิ่งตอบแทนพอให้แล้วไม่ได้รับคืนกลับมาก็เกิดความเสียอกเสียใจนะเพราะฉะนั้นให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นให้แล้วเรามีความสุขเหมือนคู่รักกันเนี่ยคู่รักถ้าเกิดว่าให้ฝั่งให้อีกคือคิดแต่จะเอาจากฝั่งตรงกันข้ามเพราะฝั่งตรงกันข้ามไม่ให้อย่างที่ตัวเองต้องการก็เกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจคิดแต่จะเอาไม่คิดจะให้แต่ถ้าเรามีความรักมีความเมตตาต่อกันจริงๆการให้อภัยการให้อะไรต่างๆกับอีกฝั่งหนึ่งแม้ตัวเองจะเสียแต่รู้สึกเสียแล้วได้ความสุขนะเพราะอีกฝั่งหนึ่งคู่รักมีความสุขเราก็มีความสุขพ่อแม่ให้แก่ลูกลูกมีความสุขเราก็มีความสุขโดยไม่เขาไม่ต้องให้อะไรกลับคืนกลับมาแต่อันนี้สุขจากการให้สุขจากการให้นั้นเราสามารถสร้างด้วยตัวของเราเองจริงไหมแต่สุขจากการรับเนี่ยต้องอาศัยต้องพึ่งมือคนอื่นซึ่งเราไม่สามารถที่จะบันดาลเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองแทนที่จะหาความสุขจากการรับหาความสุขจากการให้ความสุขจากการให้นั้นเราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองอะไรถ้าเราสามารถคอนโทรลเองมันก็สามารถทำได้แต่ถ้าให้คนอื่นมาคอนโทรลคนอื่นมาควบคุมเราไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการแบ่งปันนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังขารวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนให้ใครก็รักพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าทางมิตตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้เพราะฉะนั้นการรู้จักแบ่งปันกันเนี่ยจึงเป็นความดีอีกชั้นหนึ่งท่านบอกว่าในที่ใดมีการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันสงเคราะห์กันก็ไม่ต่างกับสวรรค์เหมือนนิทานเรื่องหนึ่งเนี่ยเอามาขายซ้ำให้ญาติโยมฟังเรื่อยมีชายคนหนึ่งเนี่ยหลับไปแล้วก็มีนางฟ้าเนี่ยมาชวนไปดูงานนะไอ้ชายคนนี้มันดูมีคุณสมบัติเนี่ยมันจะไปนรกก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้นางฟ้าให้ไปดูงานก็จะได้เลือกว่าจะไปทางไหนจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ไปดูห้องจำลองของนรกกับสวรรค์ห้องซ้ายเป็นนรกห้องขวาเป็นสวรรค์อ้าวดูห้องซ้ายสิห้องซ้ายห้องขวาเหมือนกันห้องซ้ายก็มีสัตว์นรกแล้วก็มีโต๊ะอาหารวางอยู่แล้วก็มีหม้อซุปใหญ่ๆแล้วสัตว์นรกแต่ละตัวก็สิ่งที่จะตักน้ำซุปได้ก็คือทัพพีแต่ทัพพียาวทัพพีมันยาว2เมตรนะคราวนี้เพราะทัพพีมันยาวเนี่ยสัตว์นรกแต่ละตัวพอตักน้ำซุปใส่ปากก็ตักไม่ได้ก็เลี่ยไล่เรียกว่ากินไม่ได้ทำให้ร่างกายสู้ผอมนะต่างคนต่างกินไม่ได้ร่างกายสู้ผอมสัตว์นรกมีร่างกายสู้ผอมนี่ฝั่งซ้ายพอมองฝั่งขวาห้องจำลองของสวรรค์เนี่ยมีลักษณะเหมือนกันนะมีเงื่อนไขอย่างเดียวกันมีต้มมีหม้อซุปแล้วก็มีทัพพียาว
แต่ฝั่งขวาเนี่ยมันต่างกับฝั่งซ้ายห้องสวรรค์มันต่างกับห้องนรกเพราะชาวสวรรค์เนี่ยโอ้โหหน้าตาผ่องไผ่หน้าตาผิวพรรณผ่องใสร่างกายสมบูรณ์อ้าวแล้วทำไมมันต่างกับนรกล่ะชาวสวรรค์ทำยังไงตัวเองตักซุปกินไม่ได้ใช้วิธีป้อนคนอื่นต่างคนต่างป้อนกันต่างคนต่างแบ่งปันกันทำไม่สามารถที่จะอยู่ได้นั่นคือลักษณะของสวรรค์ก็คือการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันเพราะฉะนั้นการรู้จักแบ่งปันนั้นจึงเป็นความดีชั้นที่สองทำยากขึ้นมาจากกว่าชั้นแรกนะญาติโยมก็ฟังเทศไปแล้วก็กลับไปมีอะไรที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นได้ก็ให้เถอะไม่ต้องไปหวังผลนะหวังผลแล้วถ้ามันไม่ได้มันเสียใจแต่ถ้าให้ไปโดยไม่หวังผลแล้วมีความสุขบางทีเจอคนขอเงินขอทองมาบางทีขอค่ารถ5บาท10บาทถ้าเราอยู่ในภาวะที่ไม่เดือดร้อนให้ไปให้ไปเขาจะหลอกไม่หลอกก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าคิดอีกแง่หนึ่งว่าหากเขาเดือดร้อนจริงๆ5บาท10บาทที่เราให้ไปเนี่ยสามารถต่ออายุต่อชีวิตเขาได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปนึกว่าเขาหลอกนะบางทีมาหาพระเหมือนกันมาบ่อยเหลือเกินบางทีมันก็คิดมุกมาเนี่ยมันก็ลืมไปว่าไอ้มุกเดิมเนี่ยมาใช้กับองค์เดิมอีกแล้วมาอีกแล้วนะบางคนมาบอกเพิ่งออกจากคุกมาแล้วก็หนาวแล้วบอกจากคุกนะดีไม่บอกว่าที่ติดคุกเพราะฆ่าพระมาไม่ให้นะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางประการถ้าเราอยู่ในภาวะไม่เดือดร้อนให้ใครสงเคราะห์ใครไม่ต้องคิดอะไรมากมายอ่ะให้เป็นทานสบายใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าคิดเล็กคิดน้อยมันคนหลอกหรือเปล่าอะไรต่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอการคิดอย่างนี้เจอคนหลอกขึ้นมาคนที่เดือดร้อนจริงๆอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเราเพราะฉะนั้นก็มองข้ามไปเล็กๆน้อยๆนะบางคนแม้แต่ซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเห็นต่อราคาแล้วบางครั้งก็สงสารคนขายเหมือนกันบางครั้งก็นึกก็ให้ไปเถอะบางที5บาท10บาทเป็นการสงเคราะห์เป็นการอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเขาได้สิ่งแม้เศษเงินต่างๆซึ่งอยู่กับเราอาจจะไม่มีค่าแต่กับเขามันมีค่าเนี่ยเราจะได้ปลื้มอกปลื้มใจนะอันนี้ความดีชั้นหนึ่งความดีชั้นที่สามมหาโสธราเพสุขเมื่อได้ลาภยศอะไรแล้วไม่หลงระเริงหรือไม่มัวเมานะเป็นปกติธรรมดาว่าการได้อะไรเนี่ยเราทุกคนก็เกิดความดีอกดีใจได้ลาภได้ยศได้รับความสรรเสริญได้รับความสุขได้รับหน้าที่ตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีใจด้วยกันทั้งนั้นแหละนะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ดีใจดีใจเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้แปลกคนดีใจแต่คนดีใจประเภทหนึ่งนั้นเกิดความลืมตัวเกิดความมัวเมาได้แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนเราได้ยินได้ฟังเรื่องกำนันนะปกติก็นอนกับภรรยาทานข้าวด้วยกันนอนมุ้งเดียวกันพอไปได้เลือกเป็นกำนันปุ๊บกลับมาถึงบ้านภรรยาตระเตรียมอาหารใ
ภรรยาจะทานด้วยเออบอกไม่ได้รัษฎรจะมาทานกับกำนันได้ยังไงลืมตัวแล้วเป็นกำนันนะพอถึงเวลานอนกำนันจะเข้ามุ้งรัษฎรรัษฎรก็ถีบเปรี้ยงออกไปบอกเออมาเข้ามุ้งรัษฎรได้ยังไงนี่คือการลืมตัวซึ่งในความเป็นจริงคนเรามันก็มีลักษณะอย่างนี้แต่การได้แล้วที่จะเป็นความดีก็คืออะไรการไม่หลงระเริงไม่มัวเมาเราได้ยินได้ฟังเรื่องนิทานเรื่องกิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าได้ทองเนี่ยกิ้งก่าเห็นพระราชากิ้งก่าเกาะอยู่บนประตูมันก็ลงมาแล้วผงกหัวพระราชาก็ถามพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นปุโรหิตว่าไอ้กิ้งก่ามันทำอะไรเนี่ยอ๋อกิ้งก่ามันแสดงความเคารพโลกพระราชาชอบพระทัยนะพระราชทานเงินให้กิ้งก่าแต่เงินมันไม่มีความหมายกับมันเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็แปลงเงินเนี่ยเป็นค่าไปซื้อเนื้อมาให้กิ้งก่าเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่จัดเนื้อให้กิ้งก่าทุกวันเพราะมีความเคารพอ่อนน้อมต่อพระราชาต่อมาวันหนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันหาเนื้อไม่ได้มันก็เอาเงินเนี่ยมีค่าเท่ากับที่ซื้อเนื้อเนี่ยแขวนคอกิ้งก่าไอ้กิ้งก่าพอมันมีเงินที่แขวนคออยู่มันก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันก็เหมือนกับคนทั่วไปมันก็มีเงินมีทองกันเนี่ยก็ได้พอพระราชาเสด็จมามันไม่แสดงความเคารพซะแล้วนะพระราชาก็สงสัยก็ถามพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เล่าให้ฟังสงสัยมันจะมีเงินแล้วก็เกิดความทะนงตัวเกิดความลืมตัวพระราชาก็เลิกไม่พระราชทานค่าอาหารนี่คือกิ้งก่าได้ทองเพราะฉะนั้นคนเราถ้าสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ดีใจจนเกินไปไม่ให้ลืมตัวไม่ให้หลงระเริงพระพุทธองค์ตรัสสอนว่ายโสรทานมัจฉัยยะได้ยศแล้วไม่ควรเมาเพราะความเมาเป็นที่มาแห่งความประมาทเป็นที่มาแห่งการสร้างสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลงระเริงไม่มัวเมาในทางตรงกันข้ามใช้สิ่งที่ได้มานั้นก่อประโยชน์มีเงินมีทองใช้เงินให้ทองไปในการสร้างสรรค์มียศมีตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ไปในการสร้างสรรค์ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็ใช้เงินใช้ทองใช้พระราชอำนาจในการเปลี่ยนแปลงประชาชนนั้นให้เป็นคนที่ยึดมั่นในศีลในธรรมใช้พระราชอำนาจในการช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระศาสนานี่ไม่มัวเมาแล้วก็ใช้สิ่งที่มีนั้นให้เป็นประโยชน์แม้แต่ในเมืองไทยเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลายโครงการหลายโครงการตามพระราชดำริที่เกิดขึ้นนั้นสามารถที่จะอุดจุดต่างๆที่เป็นปัญหาเช่นการสร้างเขื่อนต่างๆรัฐบาลไม่สามารถที่จะสร้างได้แต่อาศัยโครงการตามพระราชดำริหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้เกิดเขื่อนขึ้นมาเพราะการทำอะไรมันย่อมมีผลกระทบมากบ้างน้อยบ้าง
มีทั้งผลดีผลเสียพวกนักการเมืองเวลาจะทำอะไรทีบางครั้งก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้มีข้างมีฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียแต่ว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพิจารณาถึงอันไหนที่มันเป็นข้อดีมากกว่าถ้าข้อดีมากกว่าข้อเสียพระองค์ก็สามารถตัดสินพระราชฤทัยแล้วก็ทำให้โครงการเขื่อนหลายๆที่หลายแห่งนั้นสำเร็จได้นะไม่มัวเมาแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นการไม่หลงระเริงไม่มัวเมานั้นในสิ่งที่ตัวเองได้ลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆจึงเป็นความดีอีกระดับหนึ่งเป็นความดีชั้น3ที่ไม่ใช่ง่ายๆนักนะไม่ใช่ง่ายๆนักเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็เวลาได้อะไรก็อย่าลืมตัวอย่ามัวเมาใช้สิ่งที่มีนั้นให้เป็นประโยชน์เหมือนท่านอนาถบิดกสร้างวัดบุพาราว่าสร้างวัดพระเจตวันหรือนางวิสาขามาเวลกาสร้างวัดบุพาราเพราะอาศัยการมีการมีทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างบารมีได้มากยิ่งขึ้นแต่การไม่มีเลยบางครั้งมันโอกาสที่จะสร้างบารมีเนี่ยมันก็น้อยลงต้องมีก่อนนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแล้วทำอะไรไม่ได้นะทำได้แต่ยิ่งมีถ้าเกิดคิดที่จะสร้างสรรค์มันก็สร้างสรรค์ได้สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หลวงพ่อคุณเดชพระมหาราชมังคลาจารย์เพราะอาศัยสิ่งที่ท่านมีจะเป็นบารมีซึ่งสืบเนื่องมาจากหลวงพ่อวัดปากน้ำบารมีที่จากสมณศักดิ์จากยศจากตำแหน่งต่างๆบารมีที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพศรัทธาของญาติโยมสาธุชนก็สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลเป็นพระพุทธกายเทพมงคลหรือเป็นศาสนวัตถุอะไรต่างๆอีกมากมายไม่มัวเมาไม่ลืมตัวแต่ใช้ให้เป็นประโยชน์นี่เป็นความดีอีกระดับหนึ่งประการที่4อัตถพยาปฏิอัพยโถเมื่อลาภยศอะไรเสื่อมไปก็ไม่ลำบากใจหรือไม่เศร้าโศกเสียใจได้แล้วไม่ลืมตัวนี่เป็นความดีชั้น3แล้วนะแต่การเสียแล้วไม่เสียใจการเสียอะไรไปแล้วไม่เศร้าโศกเสียใจเนี่ยเป็นความดีสุดยอดความดีชั้น4นะในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีได้มันมีเสียนอกจากสิ่งที่เราได้แล้วสิ่งที่เสียมันก็มีเสียเสริมลาภมีเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์มันเข้ามาในชีวิตของเราทั้งนั้นแหละเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคนเราความสูญเสียความพัดพรากความผิดหวังความล้มเหลวแล้วเกิดอะไรเกิดความเสียใจเกิดความเศร้าใจเกิดความทุกข์ใจทุกคนเพียงแต่ว่าใครมีภูมิคุ้มกันมากก็ทุกข์น้อยเศร้าน้อยแต่ใครมีภูมิคุ้มกันน้อยก็ทุกข์มากเศร้ามากเพราะฉะนั้นคนบุคคลใดก็ตามประสบกับความเสื่อมความวิบัติเหล่านี้แล้วไม่หวั่นไหวมีความนิ่งมีปัญญามองสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงนั่นแหละเป็นความดีชั้นสุดยอดนะญาติโยมลองมองตัวเราเอาแค่เป็นนักเรียนเวลาสอบตกหรือเวลาทำข้อสอบไม่ได้อย่างที่เราต้องการไม่ได้เกรดตามที่เราต้องการเสียใจหรือแม้แต่การทำอะไรเมื่อประสบความสำเร็จไม่สำเร็จอย่างที่เราคาดหวังไว้เสียใจหรือการคาดหวังคนนู้นคนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังผิดหวังเสียใจ
เป็นความทุกข์ตอนนั้นไม่ได้หมายความทุกข์ตอนนั้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆได้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามีได้ก็มีเสียมีเสียก็ต้องมีได้มีมืดก็มีสว่างมีสว่างก็มีมืดมองให้เห็นความจริงแล้วสามารถที่จะยอมรับสามารถที่จะนิ่งกับสถานการณ์เหล่านั้นได้นั่นแหละเป็นความดีชั้นสุดยอดนางมาริกาภรรยาของพันธุรเสนาบดีวันหนึ่งเลี้ยงถวายพระทหารพระสงฆ์ซึ่งมีพระสารีบุตรเป็นประธานในวันนั้นนางได้รับจดหมายแจ้งข่าวว่าพันธุรเสนาบดีซึ่งเป็นสามีแล้วก็ลูกชายทั้งหมดถูกฆ่าตายอ่านจดหมายแล้วแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจนางมาริกาก็คิดว่าวันนี้เป็นวันที่จะทำบุญเพราะฉะนั้นมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันมองสิ่งต่างๆความสูญเสียความพัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นก็มีสมาธิกับการทำบุญก็คือการถวายพระทหารแก่พระสงฆ์ปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยสาวใช้คนหนึ่งทำภาชนะหล่นแตกภาชนะหล่นแตกพระสารีบุตรก็กลัวนางมาริกานั้นจะเกิดความกังวลใจก็พูดเป็นเชิงให้เห็นความจริงว่าพิชนะธรรมังพินนังสิ่งที่มีความแตกเป็นธรรมดาแตกไปแล้วโยมอย่าเสียใจเลยนางมาริกาเรียนพระเถระว่าพระคุณเจ้ากะไอ้แค่วัตถุสิ่งของโยมจะเสียใจไปทำไมนางก็ดึงจดหมายมาจากกระเป๋าบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยโยมได้รับข่าวสามีกับลูกชายถูกฆ่าตายโยมยังสามารถที่จะระงับเรียบยังความโศกได้นะอันนี้เป็นลักษณะของการประสบความเสื่อมความวิบัติแล้วสามารถที่จะมีความนิ่งไม่หวั่นไหวได้ไม่ลำบากใจไม่เศร้าโศกเสียใจอันนี้แหละเป็นความดีชั้นสุดยอดเลยความดีอย่างนี้เกิดประโยชน์แก่ใครเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองความทุกข์ที่มากมันก็น้อยความทุกข์ที่น้อยมันก็สามารถที่จะคลายไปได้โดยเฉพาะความการข้อ3ข้อ4เนี่ยญาติโยมเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความสุขความทุกข์ในชีวิตเนี่ยได้มากขึ้นไม่ลืมตัวเวลาได้สิ่งที่ดีไม่เศร้าโศกเสียใจไม่หวั่นไหวเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆนะเพราะฉะนั้นเป็นแง่คิดธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นความดี4ระดับนะญาติโยมลองสำรวจตัวเองว่าเรามีความดีอยู่ในระดับใดบ้างมีความขยันหมั่นเพียรเป็นความดีชั้นต้นไหมมีความจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปันเป็นความดีชั้น2มั้ยได้อะไรแล้วไม่หลงระเริงไม่มัวเมาใช้เป็นประโยชน์เป็นความดีชั้น3มีไหมประสบความเสื่อมความวิบัติความผิดหวังต่างๆแล้วไม่เสียใจไม่ลำบากไปซึ่งเป็นความดีชั้นที่4เรามีไหมนะถ้าไม่มีก็พยายามสร้างสมให้มันมีแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นพยายามสั่งสมความดีต่างๆเหล่านี้ไว้ในตัวเราความดีชั้นต้นชั้น2ชั้น3ดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าทักขังข้าปตังสาธุเป็นต้นแปลความว่าสำหรับคฤหัสถ์หรือผู้อยู่ของเรือนความขยันเป็นความดีชั้นต้นการมีโภชนาหารแล้วแบ่งปันเป็นความดีชั้น2เมื่อได้ลาภยศอะไรแล้วไม่หลงระเริงไม่มัวเมาเป็นความดีชั้น3เมื่อประสบความเมื่อลาภยศ
เสื่อมไปไม่ลำบากใจไม่เศร้าโศกเสียใจเป็นความดีชั้นสี่ดังนี้แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสาเนในวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้พระรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมณีหลวงพ่อวัดปากน้ำและอำนาจบุญกุศลทั้งมวลทุกขปัตตาจะนิทุกขาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกจงนิราชปราศจากทุกพยปัตตาจะนิพยาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงนิราชปราศจากภัยโศกปัตตาจะนิโศกาขอท่านทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งโศกจงนิราชปราศจากโศกสัทธาโสติพระวันตโวขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่มาประชุมสโมสรกันณสถานที่นี้โดยทั่วหน้ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในจตุสาธุรคณกถาก้าวพัฒนาถึงลักษณะของความดีสี่ระดับมาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้